านรายการกฎหมายเพื่อประชาชนโดยดิฉันวันนีทองคำเสนและอาจารย์สุวุฒิสุกิจจากรมาร่วมทำหน้าที่พิธีกรในวันนี้ครับขอบคุณมากครับกฎหมายนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพี่น้องประชาชนนึกว่าไม่รู้กฎหมายแล้วสามารถต่อสู้กับคนอื่นได้จริงๆแล้วกฎหมายมีความสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งกฎหมายปกครองกฎหมายรัฐธรรมนูญเหล่านี้มีความผูกพันยึดโยงกันหมดเลยนะครับท่านพี่น้องประชาชนครับแล้วก็การที่เราไม่รู้กฎหมายก็เหมือนกับเราเป็นหนูตัวนึงที่จะโดนแมวไล่ตะคุบทำนองเดียวกันครับท่านต้องรู้กฎหมายและกฎหมายเหล่านี้สถานีท็อปซาจูนันนะฮะกฎหมายเพื่อประชาชนที่เราออกรายการสดอยู่นี้ท่านจะสามารถชมได้และสามารถติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอทีวีนี้ช่องทางหนึ่งนะครับอีกช่องหนึ่งทางหนึ่งท่านก็สามารถติดต่อมาทาง www.bkkthon.ac.th ครับค่ะนะคะในวันนี้นะคะทางสถานีของเราเนี่ยได้นำเสนอนะคะในปัญหากฎหมายต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้นะคะและเพื่อที่จะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพี่น้องได้นะคะประเด็นนะคะสำคัญที่จะนำมาเสนอนะคะในวันนี้นะคะเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับศาสนาว่าด้วยการทำการอันเป็นการเหยียดหยามต่อวัตถุหรือสถานที่ของศาสนานะคะเมื่อพูดถึงการเหยียดหยามเกี่ยวกับวัตถุหรือเกี่ยวกับศาสนาแล้วเนี่ยเราคงจะต้องหาท่านวิทยากรที่มีความรู้ทางด้านนี้โดยตรงเลยนะครับที่จะมาอธิบายและให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนอย่างเราคุยกัน2คนเนี่ยนะอย่างผมถามเนี่ยคนที่ไปแอบถ่ายหนัง X หนัง R หนังอะไรสารพัดเนี่ยในวัดเนี่ยโดยที่ทางเจ้าวาดไม่ทราบเลยเป็นเรื่องที่แปลกมากนะซึ่งเป็นการบ่อนทำลายศาสนาของเรานะถ้าเราพบเห็นเนี่ยเราต้องกำจัดนะครับคนพวกนี้ถูกต้องค่ะถูกต้องนะฮะก็อย่างพอดีเลยนะคะว่าทางสถานีของเราเนี่ยก็ได้รับเกียรติครับจากผู้เชี่ยวชาญนะคะในด้านนี้โดยเฉพาะนะคะเพื่อที่จะมาเป็นวิทยาทานนะคะให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะนั่นก็คืออาจารย์สุภัทรภูมิแสนทวีสุขนะคะเป็นรองเลขานุการมูลนิธิ2สมเด็จแสนทวีสุขนะคะเพื่อจะได้มาความรู้นะคะในเรื่องของศาสนาโดยเฉพาะเลยคุณมณีครับเมื่อเราได้เกริ่นตรงนี้มาแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนคงจะต้องติดตามนะครับแล้วก็เริ่มจะรู้ว่ากฎหมายนั้นมีความสำคัญอย่างไรโดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับพุทธศาสนาจำเป็นไหมครับที่ต้องเป็นพุทธศาสนาอย่างเดียวไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในสังคมไทยนี่ศาสนาก็มีหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามคริสต์ค่ะก็แล้วแต่ก็ทุกศาสนาสามารถติดตามและชมสถานีท็อปซาชินนั่นได้นะครับนะคะครับกลับมาพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนอีกครั้งวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคืออาจารย์สุภัทรภูมิแสนทวีสุขนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับกฎหมายที่วันนี้เราจะพูดกันเนี่ยเป็นกฎหมายที่มีความสัมพันธ์นะครับอย่างยิ่งเลยนะฮะคือกฎหมายความผิดเกี่ยวกับศาสนาว่าด้วยการกระทำอันเป็นการเหยียดหยามต่อวัตถุและสถานที่ของศาสนาอาจารย์คงได้ยินนะครับข่าวออกมาเป็นประจำเลยครับอาจารย์ครับว่ามีต่างประเทศเนี่ยมาถ่ายทำภาพยนตร์นะฮะแล้วถ่ายภาพยนตร์ไม่ถ่ายที่ไหนนะไปถ่ายในวัดด้วยนะครับบางทีแต่งชุดบิกินี่นุ่งน้อยผมน้อยแล้วไปถ่ายภาพเอามือไปจับเศียรพระแล้วก็รูปพระท่านเล่นเหมือนกับเด็กรูปเล่นเล่นเล่นแล้วก็ถ่ายวิดีโอออกไปขายทั่วประเทศเลยทั่วโลกด้วยซ้ำอาจารย์คิดว่าอย่างนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับคืออยากจะเรียนทางผู้ชมทางบ้านครับคือหลักของกฎหมายที่เขาบัญญัติไว้เกี่ยวกับศาสนานี้ที่ใครละเมิดล่วงต่อวัตถุหรือทำต่อวัตถุนะที่กฎหมายอาญาที่บัญญัติไว้แล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นใคร
ถ้าหากไปดำเนินการในส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นอย่างที่ว่าแม้จะเป็นการถ่ายทำถ่ายละครอะไรก็แต่ถ้าไปทำในโบสถ์ในวัดอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งเหล่านั้นก็ทางเจ้าวาดหรือทางเจ้าคณะอะไรเขาเนี่ยเขาไม่คงไม่อนุญาตให้ไปลักษณะถ่ายทำหนังโป้หนังอาหนังเอกนี่คงจะไม่ให้รับการถ่ายทำอย่างแน่นอนเพราะว่าถือว่าถ้าหากใครอนุญาตตรงนั้นแล้วเนี่ยคือคนอนุญาตก็มีความผิดด้วยครับเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เคารพนับถือเป็นสิ่งที่ศาสนาพุทธถือว่าทุกคนเนี่ยถ้าหากว่าใครไปล่วงละเมิดต่อพระพุทธรูปถือว่าศาสนาพุทธถือว่าพระพุทธรูปเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าใครไปร่วงละเมิดต่อสิ่งที่เขาศรัทธาเชื่อถือนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าใครไปทำก็ถือว่าเป็นการผิดต่อวัตถุทำต่อวัตถุอันเป็นสิ่งที่เคารพสักการะของสาธารณิกชนที่นับถือศาสนาพุทธครับครับอาจารย์ครับในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี้ยที่เราใช้อยู่นะฮะได้กล่าวถึงเรื่องการเสรีภาพในการนับถือศาสนาอาจารย์มีความรู้สึกยังไงครับความเห็นของอาจารย์ฮะว่าจะต้องนับถือศาสนาที่มีการบังคับตามรัฐธรรมนูญไหมคือเขาเรียกว่าการนับถือศาสนาเป็นสิทธิเสรีภาพอย่างนะครับอย่างกฎหมายในบ้านเมืองเราเนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับไหนก็แล้วแต่ที่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญระดับสูงสุดนี่นะครับว่าสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิที่จะเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้ที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างเช่นอย่างที่หลักๆก็คือในบ้านเมืองเรานี้อย่างปัจจุบันนี้ก็มีศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามซึ่งรัฐนั้นมีหน้าที่ในการที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมถ้าหากพี่น้องประชาชนในการที่จะศรัทธาหรือว่านับถือศาสนาที่คนส่วนใหญ่หรือศาสนาพุทธหรือศาสนาอิสลามที่ชาวบ้านเขาเคารพศรัทธาจะไปริดรอนสิทธิของเขาโดยการที่ว่าไปจำกัดสิทธิ์หรือไปละเมิดสิทธิ์ถ้าหากว่าเขาจะไปประกอบกิจกรรมทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธหรืออิสลามถ้าหากรัฐจะไปออกกฎหมายมาจำกัดสิทธิริดรอนสิทธิ์เขาหนีไม่ได้นะครับสิทธิอันนั้นเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะเลือกรับนับถือศาสนาใดก็เป็นสิทธิของเขาโดยการกระทำนั้นไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของพี่น้องประชาชนและกฎหมายด้วยครับครับในส่วนที่ละเมิดเกี่ยวกับกฎหมายอาญาเนี่ยกฎหมายอาญาได้มีการบังคับกฎกติกาไว้เนี่ยมีกรณีไหนบ้างคะครับที่เป็นโทษถ้าหากทำไปแล้วจะได้รับโทษต่อผู้ที่กระทำมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นส่วนๆครับคือที่กำหนดไว้เนี่ยคือเช่นการมีเป็นอยู่ว่าการกระทำเนี่ยเช่นเป็นการกระทำต่อวัตถุ ก่อนนะครับครับนี่คือหลักกฎหมายมันกำหนดไว้อย่างนั้นกระทำต่อวัตถุอะไรล่ะครับคือเหมือนที่กล่าวมาเบื้องต้นก็คือวัตถุก็คือเช่นถ้าเป็นศาสนาพุทธก็คงจะเป็นพระพุทธรูปหรือในโบสถ์นะครับหรือทำพระพุทธศาสนาคริสต์ก็เป็นไม้กางเขนนะครับถ้าเป็นศาสนาอิสลามก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพระคัมภีร์หรือว่ามัสยิดนะครับถ้าหากไปทำล่วงละเมิดเช่นอาจจะเอาขี้ไปปาเอาเยี่ยวราดคำละอะไรต่างๆพวกนี้นะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากไปทำเนี่ยถือว่าเป็นการทำต่อเป็นวัตถุนะครับขณะที่ทำละหมาดอยู่พี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยกำลังทำละหมาดอยู่ในที่ที่กำลังทำอยู่เนี่ยนะหรือในมัสยิดเนี่ยหรือว่ากำลังมีการบวชหน้ากันอยู่ในโบสถ์เนี่ยกำลังทำอยู่เนี่ยมีคนเอาขี้ไปปาเอาของโสโครกไปปาเข้าใส่เนี่ยถือว่าเป็นการกระทำต่อวัตถุนะครับก่อให้เกิดความเสียหายต่อความเสื่อมศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาของพี่น้องประชาชนอันนี้คือเป็นกรณีหนึ่งที่ทำต่อวัตถุกรณีที่สองนั่นก็คือทำต่อศาสนสถานซึ่งมีการประกอบพิธีกรรมเช่นการทอดผ้าป่านะการทอดผ้ากฐินขณะถ้าหากมีใครไปสร้างสถานการณ์เอะอะโวยวายก่อให้เกิดปัญหากำลังทำพิธีกรรมอะไรอยู่เนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าหากไปทำก็เป็นการล่วงละเมิดต่อพุทธศาสนาในส่วนนี้นะครับนี่คือส่วนที่สองแต่ถ้าหากว่าส่วนที่สามนั่นก็คือทำเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการลอกเลียนแบบกรณีที่สามเป็นการลอกเลียนแบบเช่นอย่างว่าเราไม่ใช่พระสงฆ์นะครับไม่ใช่พระสงฆ์แต่ว่าไปโกนหัวนะผมผ้าเหลืองแล้วก็เป
ไปซื้อบาตรมาแล้วก็ไปบิณฑบาตอย่างนี้ถือว่าเป็นการกระทำต่อการกระทำก็เป็นการแต่งกายโลกเรียนแบบนะครับไปบิณฑบาตอย่างนี้นะครับถือว่ากฎหมายบัญญัติไว้ใน3กรณีนี้คือเกี่ยวเนื่องกับเป็นคดีอาญาสามารถดำเนินการกับบุคคลใดก็แล้วแต่ถ้าหากล่วงละเมิดใน3กรณีนี้ครับท่านครับคือมีฎีกาอยู่ฉบับนึงฮะฎีกาฉบับนี้เป็นฎีกาที่736ครับ2505ได้กล่าวถึงว่าจำเลยเนี่ยขณะเป็นพระภิกษุได้ร่วมประเวณีกับหญิงในกุฏิของจำเลยเองบนเขาวังจังหวัดเพชรบุรีมีกุฏิของพระภิกษุอื่นอยู่ใกล้เคียงหลายหลังแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่บนเขาวังด้วยเห็นได้ว่าเป็นการทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่งจะถือว่าเป็นการเหยียบหยามศาสนาตามมาตรา306หรือเปล่าครับอาจารย์ครับคือกรณีอย่างนี้นะก็ถ้าจะพูดตามในข้อเท็จจริงนั้นแต่ในความรู้สึกของประชาชนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแต่ในพูดถึงเนี่ยของกฎหมาย คือการกระทำนั้นต้องกระทำต่อวัตถุแต่ถ้าหากภิกษุเสพกามหรือภิกษุเสพเมถุนกับศีกาบนกุฏิแม้จะเป็นการกระทำตรงนั้นแต่ไม่ใช่เป็นการกระทำต่อวัตถุในพุทธศาสนา ครับก็คงจะไม่ผิดเกี่ยวกับมาตรานี้นะครับ แต่คงจะเป็นเหตุที่ไม่เหมาะสมหรืออาจจะเป็นเหตุผิดในกรณีอื่นเช่นถ้าหากว่าเป็นพระธรรมวินัยก็จะผิดเกี่ยวกับเป็นปาราชิกนะเขาเรียกว่าเสพเมถุนครับภิกษุเสพเมถุนนี่ต้องปาราชิกคือขาดจากความเป็นภิกษุทันทีครับโอ้ขาดทันทีเลยขาดทันทีเลยครับโอ้ครับปาราชิก4เนี่ยครับครับขาดทันทีครับครับขณะนี้มีท่านผู้ชมโทรศัพท์เข้ามานะฮะแล้วเจ้าหน้าที่กำลังจะเอาจดหมายที่โทรศัพท์มาจากทางบ้านนะครับเชิญเลยครับค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็มีคำถามนะคะจากผู้ชมทางบ้านนะคะจากคุณสุพจน์ข้างฉัตรจังหวัดลำปางนะคะขอบคุณครับนะคะถามว่าที่วัดในหมู่บ้านผมมีผู้หญิงนำผ้าถุงไปตากไว้ที่กำแพงโบสถ์ผมเห็นแล้วไม่สบายใจผมจะแจ้งความดำเนินคดีกับเขาได้อย่างไรบ้างนะคะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะคะคือกรณีนี้นะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นความผิดหรือกระทำต่อวัตถุนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีเหตุอันสมควรที่ไปทำลักษณะอย่างนั้นนะครับยังไม่ถึงขั้นพักที่จะเป็นคดีดำเนินคดีตรงนั้นได้แต่เพียงเป็นเหตุที่ว่าไม่สมควรไม่เหมาะสมเท่านั้นเองครับเป็นสถานที่ที่ไม่บังควรที่จะไปทำอย่างนั้นคงจะดูเจตนาของผู้กระทำครับต้องดูเจตนาด้วยครับนะคะคำถามต่อไปนะคะผมบวชพระศึกออกมาได้2ปีแล้วหลวงพ่อให้พระกลิ่งมาแฝนคอเพื่อเป็นสิริมงคลต่อมามีเพื่อนขอยืมไปเพื่อทดลองยิงผมมีความผิดทางกฎหมายไหมครับแต่ผมกลัวบาปเพราะพระกลิ่งผมถือว่าเป็นตัวแทนทางด้านพุทธคุณนะคะจากคุณไผ่นะครับก็เดี๋ยวนะคะจากคุณไผ่มาจากอำเภอคุพันจังหวัดศรีสะเกษนะคะโอ้จากศรีสะเกษโอ้โหมาไกลเหมือนกันนะคะขอบคุณครับคำถามต้องขอบคุณอย่างมากเลยครับคือกรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกรณีที่แบบเครื่องรางของขลังหรือพระเครื่องที่พี่น้องชาวไทยเราทุกคนก็ทุกคนจะต้องถือว่าต้องนิมนต์พระเครื่องไปไหนมาไหนจะขึ้นรถลงเรือให้รถในเรือทุกคนนี่คนส่วนใหญ่แล้วจะมีพระเครื่องหรือเป็นที่เคารพสักการะเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจของพวกเราแต่ในกรณีของคุณไผ่ใช่ไหมครับค่ะกรณีของคุณไผ่นี่ก็คือว่าเผอิญพระท่านให้มาท่านก็ถือไว้แต่เผอิญเพื่อนยืมไปเนี่ยการกระทำตรงนี้เนี่ยคุณไผ่นี่ไม่ได้มีความผิดหรอกครับแต่เพื่อนของคุณไผ่นี่ถ้าเอาไปทำลักษณะอย่างนั้นถ้าเป็นการทำเขาเรียกว่าเป็นการทำเพื่อประจานนะเป็นการทำเพื่อประจานทำยังไงคือถ้าคุณไปแอบทำในป่าไม่มีใครเขารู้เลยก็เป็นอีกกรณีหนึ่งครับถ้าเป็นกรณีที่คุณบอกว่าเขามีงานวัดนะแต่ผมก็ไปทดลองยิงเช่นวานคนหรือเขาเรียกว่าชาวบ้านเขามามุงดูเป็นจำนวนมากกรณีอย่างนี้นะครับมีงานวัดมีอะไรพวกนี้เหมือนกับเล่นปาหีแล้วก็เล่นแล้วเขาดูการกระทำนั้นเป็นการกระทำต่อวัตถุนะครับลักษณะอย่างนี้เข้าข่ายเป็นความผิดได้ครับอาจารย์ครับกรณีที่ผมไปแสดงหนังแล้วผมก็ไปโกนหัวเป็นพระนะผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย์ครับคืออันนี้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอาญาเนี่ยครับว่ากฎหมายอาญาเนี่ยว่าถ้าขาดเจตนาแล้วก็ซึ่งก็ไม่ครบองค์ประกอบของความผิดครับแต่กรณีที่ไปโกนหัวแสดงหนังเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการแสดงครับไม่มีเจตนาที่จะกระทำนะครับก็ถือว่าเล่นหนังเล่นละครพวกนี้เป็นการแสดงครับ
ขาก็รู้ว่านี่เป็นการแสดงนั้นแสดงละครก็ถือว่าไม่เป็นความผิดยังไม่เข้าองค์ประกอบความผิดนะครับครับผมต่อเนื่องนิดนึงครับอาจารย์ครับกรณีที่ผมยังมีชุดจีวรพระพร้อมเลยวันดีคืนดีผมนึกคลึ้มๆขึ้นมาไหนเราออกไปบิณฑบาตหาข้าวทานสนุกดีสิผมก็แต่งชุดพระเลยแล้วก็ออกไปบิณฑบาตเข้าไหมครับอาจารย์ครับอย่างนี้เข้ากรณีที่แบบแต่งตัวลอกเลียนแบบพระครับเพราะนั้นไม่ใช่แสดงละครนะครับไปบิณฑบาตจริงๆเขาไปเดินในตลาดเพราะว่าญาติโยมเขาก็เกิดเรื่องใสศรัทธานี่เขาก็ใส่ขนมนมเนยใส่ข้าวปลาอาหารให้เขาเชื่อหรือว่าเป็นพระเขาเรียกว่าแต่งตัวรอบเรียนแบบเป็นพระครับครับเป็นพระครับอย่างนี้มีความผิดเข้าครบองค์ประกอบเลยครับท่านผู้ชมครับเมื่อท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับจากสถานีของเรานะครับว่าการลอกเลียนแบบพระนะครับแต่งชุดจีวรพระออกไปบิณฑบาตออกไปหารายได้พิเศษนะครับอย่าทำนะครับหนึ่งมันเป็นบาปกรรมของท่านเองด้วยติดตัวท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่าบาปเมื่อไหร่แต่มาแน่ๆนะครับบาปกรรมนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่รับติดตามชมสถานีท็อปสตาร์เชนนั่นอยู่ขณะนี้นะครับแล้วก็สถานีกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับท่านสามารถติดต่อผ่านรายการมาทางโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอทีวีได้เลยนะครับทุกปัญหามีคำตอบที่ชัดเจนนะครับหรือท่านจะมาด้วยตัวเองนะครับมาที่สถานีท็อปสตาร์เชนนั่นที่อยู่ที่คลองทีวัฒนาตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่านก็มาได้นะครับครับค่ะก็จากคำถามเดิมนะคะที่คือตะกี้นี่อยากจะเสริมสักนิดหนึ่งครับครับจะเสริมตรงอาจารย์ที่พูดเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดว่าไงนะตะกี้นี่เสริมตรงอาจารย์ที่พูดว่าแต่งตัวไปบิณฑบาตนะครับบิณฑบาตครับคือช่วงที่แต่งตัวบิณฑบาตนี่มันก็เข้ากรณีที่หนึ่งถ้าหากว่าไปดำเนินการตรงนั้นน่ะถือว่าอัตราโทษนี่สูงสุดเลยนะครับเออครับครับสูงสุดเลยนะครับตามกฎหมายเขาบัญญัติไว้เลยว่าอัตราโทษนี่จำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีนะครับโอ้โห1ปีถึง7ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 2,000 บาทที1ถึง 14,000 บาทนะครับครับนะครับอันนี้เป็นโทษสูงเลยนะครับครับถ้าใครไปลิเละหากทำเป็นกรณีเข้ากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นการละเมิดต่อพุทธศาสนาอย่างแรงเลยนะครับเป็นโทษหนักด้วยครับมีทั้งโทษทั้งจำทั้งปรับครับไม่ควรกระทำอย่างยิ่งเลยไม่ควรกระทำอย่างยิ่งเลยไม่ควรกระทำอย่างอาจารย์คะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีตามที่อาจารย์สูตรเนี่ยยกตัวอย่างมาแต่เปลี่ยนจากผ้าจีวรก็คือพระทั่วๆไปที่ใช้การแต่เราไม่ใช้สีเดียวกันครับแต่เราก็ใช้ชีวิตประจำวันเหมือนกับพระทั่วๆไปก็หมายว่าห่มจีวรที่เป็นสีอื่นใช่ค่ะโกนหัวไหมครับโกนค่ะทุกอย่างเหมือนกันเหมือนพระเลยในกรณีนี้เนี่ยมีความผิดไหมคะกรณีนี้คือพุทธศาสนาเราเนี่ยนะคือว่าคนที่จะบวชพระเนี่ยหนึ่งต้องเข้าต้องโกนผมนะโกนโปงผมโกนผมโกนหนวดโกนคิ้วนะครับครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะถือว่าจะคุณจะไปใส่เป็นสีเหลืองอ่อนสีเข้มหรือสีกักนะครับครับก็เป็นอยู่ในความหมายของคำว่าพระรอบเรียนแบบพระนะครับยกเว้นว่าคุณไปบวชเป็นฤาษีผมเผ่าไม่โกนหนวดเข้าไม่โกนอีกเป็นอีกกรณีหนึ่งที่เขาบอกว่านั้นคือถึงจะเป็นนักพจน์แต่ก็ยังไม่ใช่นักบวชแต่เป็นนักพจน์ที่อยู่ตามป่าตามเขาที่ชอบสอดแสวงหาความวิเวกอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าฤาษีครับอันนั้นไม่โกนหัวนะครับไม่โกนหัวก็กรณีที่ตั้งคำถามอาจารย์ไปเนี่ยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในสังคมบ้านเมืองเราเนี่ยก็ได้มีการเลียนแบบพระก็คือแต่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนสีของจีวรนะคะครับแล้วก็ไปอยู่ต่างแดนแล้วก็คือเหมือนกับว่าใช้ชีวิตทุกอย่างเหมือนพระหมดเลยนะคะปัญหาเนี่ยคือว่าสังคมไทยเนี่ยอดีตเป็นพระเป็นท่านที่มีชื่อเสียงมากครับนะคะแต่ว่าจะเอ่ยนามไปก็ไม่ดีแต่อย่าไปเอ่ยนามแต่ว่าน่าจะพอรู้กันนะคะว่าค่ะเนี่ยในส่วนเนี้ยเราจะดำเนินการหรือว่าเกี่ยวกับคดีเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านเหมือนกับว่าให้ได้รับโทษตามกฎหมายที่สังคมเนี่ยเขาตั้งกติกาไว้เนี่ยคือถ้าหากเป็นลักษณะเป็นการแต่งตัวลอกเรียนแบบเนี่ยนะเป็นเครื่องหมายของผู้ศาสนาเนี่ยแต่งตัวอย่างนี้นะก็ถือเป็นความผิดถ้าหากว่าไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าหากมีสถานทูตไทยตั้งอยู่นะครับเป็นคนชั้นชาติไทยนะครับทางรัฐบาลไทยนี่โดยกระทรวงการต่างประเทศนี่ต้องมีหนังสือแจ้งไปว่าให้สถานทูตในต่างประเทศที่เรามีสัมพันธ์กันอยู่นี่นะมีหนังสือแจ้งเตือนหรือว่าอาจจะดำเนินคดีแจ้งทางนี้อาจจะมีหมายส่งไปว่าบุคคลผู้นี้เป็นคนชั้นชาติไทย
แต่ไปปลอมแปลงตัวเป็นพระอยู่ในต่างชาติต่างศาสนาไอ้ต่างประเทศนะสามารถที่จะเรียกมาดำเนินคดีในประเทศไทยเพราะถือว่าเป็นคนชั้นชาติไทยนะครับยกเว้นเป็นคนชั้นชาติอื่นเราไม่มีสิทธิ์ที่ไปเรียกร้องกลับมานะครับอาจจะไปอยู่ชาติไหนก็แล้วแต่ครับขอให้เป็นชาติคนไทยครับถือชั้นชาติไทยนะครับแล้วก็ดำเนินการได้ครับนะครับแต่ช่วงนี้ถามว่ากรมศาสนาหรือว่าได้มีการหารือกรมเทรสมาคมหรือเปล่าได้ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศหรือเปล่าว่าอยู่ที่ไหนในประเทศอะไรถ้าหากเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยนะจะเป็นอยู่ที่ไหนก็สามารถขอตัวมาดำเนินคดีในประเทศไทยได้ครับไม่ต้องกลัวนะครับแต่เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยคือหลักๆคือกรมเทรเนี่ยนะกรมเถรมหาเถรเนี่ยนะอย่าละเลยนะครับถ้าหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นไม่ว่าเฉพาะในประเทศไทยจะเป็นประเทศไหนๆก็แล้วแต่ถ้าเป็นบุคคลชั้นชาติไทยสามารถดำเนินการได้เลยครับทำได้ครับคำว่าเถรของท่านคือมหาเถรสมาคมมหาเถรสมาคมครับครับค่ะนะขอรู้สึกจะมีโทรศัพท์จากชาวบ้านมาเพิ่มเติมนะครับเชิญเลยครับเจ้าหน้าที่ครับขอบคุณค่ะนะคะจากคุณจิมจังหวัดชลบุรีนะคะ ดิฉันมีสามีเป็นชาวต่างชาติไปเที่ยวในวัดแห่งหนึ่งเขาเห็นว่าในวัดมีพระพุทธรูปสวยดีจึงได้เข้าไปเพื่อถ่ายรูปแต่ดิฉันเห็นว่าเขาแต่งตัวไม่สุภาพจึงห้ามแต่เขาโกรธจึงเอามือไปจับคอพระพุทธรูปโยกไปโยกมาพอดีมีตำรวจท่องเที่ยวมาเห็นและจับกุมไปเพื่อดำเนินคดีถามว่าดิฉันจะช่วยสามีอย่างไรได้บ้างและหากมีความผิดจะรุนแรงไหมคะภูมิใจมากค่ะนะคะจากคุณจิ๋มนะคะขอบคุณคำถามนะคะครับค่ะอาจารย์คือกรณีแรกๆถ้าหากกระทำแค่ว่าตักเตือนกันถ้าหากเห็นว่าไม่เหมาะสมแต่งตัวไม่เรียบร้อยบอกกล่าวกันแล้วมีคนบอกแล้วว่าถ้ารับฟังเชื่อฟังแล้วก็ไม่ทำก็คงไม่เกิดปัญหามันกรณีที่ว่าอย่างกรณีที่ตั้งคำถามมาเนี่ยนะที่ถามมาเนี่ยคือคุณรู้แล้วว่าหลังจากที่เขาห้ามปรามแล้วก็บอกกล่าวคุณให้หยุดเสียจากการกระทำอย่างนั้นไม่เหมาะสมเมื่อคุณแต่งตัวไม่สุภาพแต่คุณกลับไปเขาเรียกว่าเอามือไปรูปศีรษะของพระพุทธรูปแล้วก็รูปลักษณะเป็นการแบบหนึ่งไม่ใช่แบบในเมื่อเขาสั่งให้หยุดไม่หยุดแต่ก็ไปทำเพื่อให้ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นทางเชิงในทางที่ลบหลู่พระพุทธศาสนานะครับถ้าหากสาธารณชนเข้ามารู้เข้าหรือคนทั่วไปนับถือศาสนานี่มารู้พบเข้าเห็นเข้านี่ก็จะเกิดความไม่เหมาะสมถือเป็นการหมิ่นพระพุทธศาสนาเข้ากรณีที่ว่าเข้ากรณีที่หนึ่งนะครับทำต่อวัตถุนะครับมีเจตนานะครับนะครับเป็นมีถ้าคุณภรรยาเขาเนี่ยจะช่วยสามีเนี่ยก็คือคุณก็เตรียมตัวประกันตัวได้เลยนะครับโดนแน่นอนเลยครับโดนความผิดทางกฎหมายทางอาญาแน่นอนครับอาจารย์ครับกรณีนี้ผมยังมองอีกช่องทางหนึ่งอาจารย์ครับว่ากรณีที่ฝรั่งที่ว่าเนี่ยถึงแม้แกตัวไม่สุภาพภรรยาแกห้ามแล้วแกคงจะเป็นการประชดหรือเปล่าครับอาจารย์ครับที่ไปรูปศีรษะพระเล่นนะเป็นการประชดโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาบางทีอาจจะถือว่าอยากกระทำอย่างเงี้ยเพื่อประชดภรรยาตัวเองอย่างนี้จะเข้าข่ายไหมครับว่าเจตนามีไหมคือคำว่าประชดเนี่ยถ้าคำว่าประชดเนี่ยคือคุณเข้าใจในระหว่างว่าคุณคิดเองในเรื่องภรรยากับคุณแต่ถ้าคุณกระทำคุณกระทำกับวัตถุคือถ้าคนอื่นเขาเห็นเนี่ยลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการลูหมิ่นดูแคลนเหยียดย้ำศาสนาแน่นอนเลยครับครับเพราะไม่ใช่ของเล่นๆครับเศียรพระนี่อย่างพระพุทธเจ้าก็คือเป็นตัวแทนของพวกเราพระพุทธก็คือตัวแทนของพวกเราพระศีล221ยังก้มกราบทุกวันเราแค่ศีล5ครับก็ยังเคารพนับถือนะครับถ้าคืนยิ่งไปทำอย่างนั้นยิ่งเป็นการลบหลู่เหยียดย้ำอย่างรุนแรงนะครับอย่างนี้ตามที่อาจารย์สุภัทรภูมิพูดมาเนี่ยก็คงจะต้องมีเรื่องอย่างเดียวคือประกันตัวซะแล้วสู้คดีไปครับสู้คดีไปครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามาอ้างว่าเนี่ยเขาก็ไม่มีเจตนาอันนี้ก็ต้องไปดูอ่ะไอ้เรื่องนี้เป็นข้อจริงว่าเป็นการเป็นข้อที่จริงที่คุณจะไปว่ากล่าวในชั้นพิจารณาคดีครับครับนะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์นะคะต่อคำถามต่อไปเลยนะคะคำถามต่อไปนะคะมาจากคุณเมธีเดชอุดมจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะผมไปฮันบวชระหว่างที่กำลังจะแห่นาคมีคนเมาเหล้ายิงปืนขึ้นฟ้าบอกว่าเอาเลิกเอาชัยแบบนี้มีความผิดอย่างไรบ้างครับนะคะขอบคุณคำถามนะคะคำถามนี้ก็มองดูแล้วแบบเป็นแยกเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกคือประเพณีนิยมในท้องถิ่นตรงนั้นเวลาข้างแห่นาคบวชนาคนี่ชอบเอาประทัดมาจุดหรือเอาพุมาจุดหรือเอาปืนมายิงหรือเปล่าคนในย่านนั้นเขาเชื่อถือกันอย่างนั้นหรือเปล่า
ครับถ้าหากเป็นกรณีที่ว่าไม่เคยมีประเพณีนิยมว่าจะต้องยิงปืนยิงผู้อะไรต่างๆพวกนี้นะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นการกรณีอยู่ๆเนี่ยคุณไปสร้างสถานการณ์ขึ้นมาก็ก่อให้เกิดอย่างพกพาอาวุธไปยิงในขณะที่กำลังแห่หน้าเขาจะเข้าวัดอย่างเงี้ยกรณีอย่างนี้ถ้าเกิดมีคนเก็บคนตายอะไรพวกนี้ขึ้นมาก็เป็นกรณีกระทำต่อเป็นคดีอาญาธรรมดาไม่เป็นการกระทำต่อพุทธศาสนาครับนะครับเป็นอดีตอาญาธรรมดาคงจะเป็นเรื่องของการพกพาอาวุธเป็นเรื่องพกพาอาวุธเป็นที่สาธารณะยิงปืนในที่สาธารณะนะครับถ้ามีคนเก็บคนตายก็ว่ากันเป็นเรื่องตามประมวลกฎหมายอาญาที่กำหนดไว้ครับเช่นฆ่าคนตายเช่นทำให้คนบาดเจ็บสาหัสอะไรก็ว่าไปตามนั้นครับครับพี่น้องประชาชนครับวันนี้อาจารย์สุภัทรภูมิเนี่ยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆอีกจำนวนมากเลยเป็นที่น่าสนใจมากนะครับท่านสามารถจะติดต่อนะครับสอบถามข้อข้องใจข้อปัญหากฎหมายได้นะครับมาที่สถานีท็อปสตาร์ชแนลนะครับตามที่ปรากฏที่อยู่ในจอทีวีนี้นะครับหรือท่านจะสามารถมาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับที่คณะนิติศาสตร์นะครับจะมีคณาจารย์ให้ความรู้กับท่านหรือมาที่บริษัทท็อปสตาร์ชแนลก็ได้เช่นกันนะครับหรือท่านสามารถติดต่อผ่านทางช่องทางworldwide web นะครับ .bkkthon.ac.th ครับท่านสามารถติดต่อได้เลยครับค่ะก็ขอถามเป็นคำถามในช่วงนี้นะคะคงจะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับพระศาสนาเหมือนเดิมนะคะว่าหน้าประตูเข้าวิวาห์ที่วัดมีผ้าจีวรเก่าๆหรือสบงเก่าๆแล้วพระนำไปเป็นผ้าเช็ดเท้าพอมีผู้หญิงเข้าไปสักการะพระในวิหารก็จะเช็ดเท้าแบบนี้ถือว่าดูหมิ่นศาสนาพุทธได้ไหมครับจากคุณคมบิดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอบคุณคำถามนะคะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะคือกีวรเก่ามันก็เหมือนผ้ากีริ้วที่ไม่ใช้แล้วนะถ้าจะมองว่าทำต่อวัตถุไหมมันเป็นวัตถุจริงแต่เป็นเรื่องที่เป็นผ้าที่มันขาดมันหวิดแล้วไม่ใช้งานแล้วประโยชน์ที่คงจะใช้ก็คงอาจจะเดินเข้าในกุฏิวิหารก็อาจจะเอามาทำประโยชน์เพราะตรงนี้มันก็ขาดเจตนาว่าเป็นการทำต่อวัตถุที่ไม่เป็นศาสนานะครับยังไม่ถึงขั้นว่าอาจจะถูกดำเนินคดีว่าทำต่อวัตถุหรือทำต่อหมิ่นพุทธศาสนาแต่เป็นเหตุแต่ว่าอาจจะมองว่าเป็นเหตุไม่สมควรครับเท่านั้นเองครับก็ตรงนี้ก็ต้องดูเรื่องเจตนาเป็นหลักดูเรื่องเจตนาเป็นหลักครับค่ะนะคะก็ช่วงนี้ก็เวลาของเราก็หมดพอดีนะคะอีกสักครู่คงต้องติดตามในช่วงหน้าต่อไปใช่ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็กลับมาพบกันใหม่นะคะเกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมายด้านศาสนาค่ะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับกฎหมายเพื่อประชาชนสำหรับพี่น้องประชาชนที่ติดตามชมรายการจากสถานีท็อปสตาร์ชินนั่นนี้นะครับโดยกฎหมายเพื่อประชาชนนั้นจะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนช่องทางที่พี่น้องประชาชนนะครับจะสามารถติดต่อผ่านสถานีได้ก็ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอทีวีนี้นะครับและอย่างหนึ่งท่านสามารถติดต่อผ่านทางโทรศัพท์แล้วท่านสามารถมาที่สถานีท็อปสตาร์ชินนั่นได้ทุกวันทุกเวลานะครับตลอด24ชั่วโมงครับและท่านสามารถมาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้นะครับจะมีคณาจารย์ให้ความรู้ทางกฎหมายท่านทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้ผมยังมีปัญหาที่ค้างคาใจอยู่นะครับว่ากรณีพระภิกษุเนี่ยนะครับที่บวชเป็นสมณเพศเป็นพระภิกษุสงฆ์เป็นสมณเพศเนี่ยแล้วเกิดมีทรัพย์สมบัติเนี่ยซึ่งท่านยังไม่วัยชนท่านยังไม่มรณภาพนี่แหละครับนะครับสมมติท่านมีเงินอยู่ประมาณ 20,000 บาทจากการที่ท่านไปเทศนาโปรสัตว์อะไรเนี่ยแล้วเงินตรงนี้ท่านจะสามารถให้กับลูกหลานท่านได้ไหมครับอาจารย์ครับกรณีอย่างนี้นะครับคือไม่ว่าจะเป็นพระดังพระที่มีบทบาทในการเทศสั่งสอนญาติโยมรับกิจนิมนต์ไปได้เงินมาอันนั้นเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของท่านที่จะสามารถนำไปมอบให้ใครก็ได้นะครับถือว่าที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะจะไปให้ลูกให้หลานให้ใครนี่ไม่ผิดกฎหมายยังเป็นของตัวท่านเองอยู่นะครับนี่กรณีที่เป็นการเทศหรือว่าเงินการนิมนต์ที่เขาไปปาฐกถาเรื่องแล้วแต่ถ้าได้มาก็ยังเป็นสิทธิ์ของท่านอยู่ครับครับครับอีกกรณีนะครับอาจารย์ครับกรณีที่ขณะที่ท่านบวชเนี่ยแล้วท่านจะมีตู้เก็บคัมภีร์อยู่นะฮะแต่ตู้นั้นท่านไว้เงินครับท่านบวชมาตั้ง15ปีแล้ว
15พรรษาแล้วท่านก็เอาเงินเก็บไว้ 4-5 แสนบาทท่านก็ตั้งใจว่าวันเนี้ยลูกสาวท่านจะมาหาท่านที่บ้านท่านก็คิดว่าเดี๋ยวจะเอายกเงินเนี่ยให้ลูกสาวท่านนี่เจตนาท่านต้องการยกให้ท่านทำได้นะตรงนี้คือกรณีอย่างนี้ถ้าหากเป็นเงินของท่านที่เป็นเงินกันเทศเป็นเงินที่ท่านหาได้มาไม่เกี่ยวกับเงินกฐินผ้าป่าเงินอะไรพวกนี้ไม่ใช่กิจไม่ใช่เงินของสงฆ์นะครับครับไอ้เงินได้มาในฐานะส่วนตัวเนี่ยท่านก็สามารถยังมีชีวิตอยู่อย่าทำให้ใครก็ได้นะครับครับแต่ถ้าหากเสียชีวิตไปแล้วนะครับเงินพวกนี้เนี่ยต้องเป็นของสงฆ์เท่านั้นเป็นของวัดเท่านั้นครับกรณีที่ท่านอาจารย์บอกว่าเสียชีวิตไปแล้วเป็นเงินของสงฆ์ของวัดเนี่ยสมมติว่าท่านกำลังจะให้แล้วหัวใจวายพอดีเลยครับพระองค์อื่นเดินเข้ามาพอดีเห็นเลยเห็นท่านหัวใจวายพาส่งโรงพยาบาลเงินนี้ยังไม่ตกกับลูกสาวท่านเลยอย่างนี้ตกแก่ใครครับแก่วัดครับแก่วัดทันทีเลยแก่วัดทันทีเลยครับแก่วัดค่ะอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าแก่วัดแล้วในขณะที่พระเนี่ยจำศีลอีกวัดหนึ่งแต่ว่าไปมรณบัตรอีกวัดหนึ่งนะคะกรณีนี้เนี่ยวัดไหนจะได้คะคือปกตินะการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรเนี่ยเขาเรียกว่ามีสังกัดเช่นสังกัดมหานิกายสังกัดธรรมยุทธหรือสังกัดวัดพระศรีมหาธาตุถ้าหากไปจำพรรษาที่อีกวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดอยู่ต่างจังหวัดนะครับอย่างนี้ต้นสังกัดท่านนั่นแหละครับต้นสังกัดท่านสังกัดวัดไหนก็วัดนั้นก็ถือว่าเป็นผู้รับไปนะครับอ๋อไม่ใช่ว่าท่านไปมรณภาพอยู่ที่ปกติท่านอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุครับแล้วท่านไปมรณภาพอยู่ที่วัดพนัญเชิงครับใช่ไหมแล้วท่านมีเงินสมบัติติดตัวไปด้วยคือส่วนใหญ่แล้วพระนี่นะถ้าจะไปจำพรรษาที่ไหนที่ไม่ใช่ยกเว้นมาไปเป็นครั้งเป็นคราวนะครับถ้าไปเป็นครั้งเป็นคราวอย่างนั้นเสียชีวิตนะครับถือว่าต้นสังกัดมันก็ได้อยู่แล้วแต่ถ้าหากไปอยู่ที่อื่นหมายถึงว่าย้ายสังกัดบอกจะไปอยู่วัดนี้5พรรษา6พรรษาแล้วแต่ต้องย้ายต้นสังกัดต้องมีใบสุทธิต้องมีการแจ้งย้ายครับโอ้ครับมันมีหลักเกณฑ์อยู่มีหลักเกณฑ์อยู่ครับอย่างพระนี่ต้องมีใบสุทธิมีใบสุทธิครับเขาเรียกว่าใบสุทธิของพระก็ถ้าเปรียบเทียบก็คือจะคล้ายๆกับทะเบียนบ้านของคล้ายๆกันเลยครับประชาชนทั่วไปใครจะมาปลอมแปลงอ้างมาบวชพระอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าหาว่าใบสุทธิเนี่ยออกโดยอุปัชฌายะแล้วก็มีเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดอะไรเป็นผู้ลงนามแล้วก็ลงชื่อประทับตานะครับถ้าหากไปปลอมแปลงมาถ้าหากใครไปปลอมเนี่ยถือว่าเป็นปลอมแปลงเอกสารของทางราชการเหมือนกันเพราะว่าเอกสารพระนี่คือพระนี่เจ้าอาวาสก็เหมือนเขาเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนะครับเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องดูแลปกครองสงฆ์นะครับในส่วนนี้นะครับถือว่าถ้าหากว่าใครไปปลอมแปลงลายมือไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าคณะหนใหญ่ของเหนือนะลักษณะอย่างนั้นนะครับถือเป็นการปลอมแปลงในใช้เอกสารปลอมเนี่ยก็ถือว่าดำเนินคดีเป็นอีกกรณีหนึ่งเหมือนกันนะครับถูกดำเนินคดีเหมือนกันนะครับทำไม่ได้ครับเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เบรกรายการเนี่ยแล้วมีคนโทรศัพท์เข้ามาหาคุณมณีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องว่าเขาเป็นแม่ชีเนี่ยเขาจะมีส่วนเกี่ยวพันกับพระอะไรไหมฮะในส่วนก็คือจะตั้งคำถามว่าถ้าเกิดว่าชีแม่ชีไปกระทำความผิดในส่วนนี้เนี่ยจะต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวกับศาสนาที่กฎหมายในนั้นนะก็คือตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา206เนี่ยกรณีนี้ต้องรับโทษตามกฎหมายอาญาไหมคะคือกรณีแม่ชีนี่เขาถือว่าเป็นนักบวชไหมแต่ในกฎหมายไทยเรายังไม่มีคำว่าแม่ชีนี่เป็นนักบวชนะครับถึงจะไปโกนหัวเหมือนพระห่มผ้าขาวนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ใช่นักบวชนะครับอย่างที่มันจะมีคำว่าภิกษุณีเนี่ยในครั้งพุทธกาลนี่คำว่าภิกษุณีเนี่ยได้สูญหายไปจากพระพุทธศาสนานานมาแล้วเพิ่งจะมามีในบ้านเรานี่แต่ก็ยังไม่มีกฎหมายรองรับนะครับพุทธบัญญัติอะไรก็ไม่มีกำหนดรองรับแต่มันเป็นพุทธกาลเนี่ยเคยมีตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าบวชให้ครับนะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้กฎหมายที่จะมารองรับอย่างบ้านเราในประเทศเรานี่ยังไม่มีกฎหมายรองรับแต่อุปโลกบวชขึ้นมาเฉยๆนะครับโอ้ครับครับแต่ก็ถือว่าแต่ถึงท่านจะบวชตรงนี้นะแต่ว่าท่านก็อาจจะปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดแต่เราโดยสามัญสำนึกในคนนับถือศาสนานี่ก็ให้ความเคารพคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือปฏิบัติเหมือนกับพระแต่ภิกษุณีถ้าบวชเนี่ยนะก็ถือว่าถือศีล300ข้อนะครับมากกว่าภิกษุสงฆ์227นะครับมากกว่าฉะนั้นคนจะไปปฏิบัติตรงนั้นนะต้องถือว่าทุกอย่างเลยนะมากกว่าคนที่บวชเป็นพระกระดิกไม่ได้เลยครับขยับนิดเดียวเนี่ยผิดเงื่อนไขทันทีนะครับ
เอ๊ะก็ต้องถามต่อเนื่องฮะอาจารย์ครับกรณีเนนล่ะอาจารย์เนนที่ไปบวชเนนเนี่ยแล้วท่านเทศเก่งมากเลยจะเห็นเนนบางรูปจะเทศเก่งมากเลยใช่ไหมฮะจะมีเงินที่ท่านไปเทศมาเนี่ยเยอะมากกรณีคล้ายกับพระภิกษุสงฆ์ไหมฮะกรณีที่เกิดมรณภาพในระหว่างที่เป็นพระภิกษุสงฆ์อยู่ครับก็คล้ายๆกันถือว่าจะเป็นเนนถือศีลสิบก็คล้ายๆกันเพราะว่าถือว่าเนนก็ถือว่าเป็นผู้ที่บวชในผู้ศาสนาแต่บวชเป็นเนนถือศีลสิบไม่ใช่ศีล227ครับเพราะว่าแม้ว่าท่านรำลงเพศบรรพชิตอยู่เป็นสมณเณรอยู่ถ้าหากท่านไปเทศจิตนิมนต์ที่ไหนก็แต่ถ้าหากท่านได้รับมาเนี่ยท่านก็เหมือนกับพระท่านอย่าเอาเงินของท่านนี่มอบหมายให้ใครจะเป็นให้ญาติพี่น้องไปให้คนที่ท่านรู้จักมักกี่ท่านก็มีสิทธิ์จะให้ได้ยกเว้นท่านอาจจะไปถูกรถชนมรณภาพไปแล้วอะไรพวกนี้เงินที่อยู่ตรงนี้มันก็ตกเป็นของวัดครับเป็นส่วนของวัดทันทีครับถ้าอย่างกรณีที่เนนเนี่ยสังกัดวัดนะคะคเกิดเนนมีที่ดินขึ้นมาแล้วบังเอิญว่าตัวเนนเองก็ยังมีพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ในส่วนทรัพย์สินในส่วนที่ดินที่ถ้าเกิดว่าเนนจะขายที่ดินให้กับบุคคลภายนอกนะคะในกรณีนี้เนี่ยใครจะเป็นผู้ปกครองใครจะเป็นผู้ที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของเนนคะอาจารย์อันนี้แยกเป็นกรณี2กรณีครับกรณีหนึ่งถ้าหากว่ากรณีที่ว่าคำว่าเนนเนี่ยก็ถือว่าอายุยังไม่ครบพระยังบวชพระไม่ได้ยังไม่ใช่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะนะครับถ้าหากทรัพย์สินท่านใดมาท่านได้มาก่อนบวชนะครับถ้าได้มาก่อนบวชนี่บิดามารดาญาติพี่น้องเขาเนี่ยเขาถือพิสูจน์ได้อยู่แล้วว่าอันนี้เขามีมาก่อนมีคนยกให้เขาเรียกแบบระบบสารบานหน้าโฉนดจะระบุได้ว่าได้มาก่อนบวชปีพ.ศ.เท่าไหร่นะได้มาก่อนปีไหนหลังปีไหนก่อนบวชหรือหลังบวชมันตรวจสอบได้ถ้าได้มาก่อนบวชนะตรงนี้ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ตกกับพ่อแม่ได้อันนี้มันมีชัดเจนอยู่นะครับแต่ถ้าได้มาหลังบวชตรงนี้ก็ตกกับของวัดครับครับครับคือของวัดในขณะที่ตัวเนนเองเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ถ้าหากเป็นกรณีมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าได้มาก่อนบวชเนี่ยก็ยังเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเขาอยู่นะครับก็ยกให้พ่อให้แม่เขาก็ได้แต่ต้องมนุษย์ดิพวัตไปแล้วแต่ถ้าคุณจะถ้าได้มีมาก่อนเนี่ยอายุยังไม่ครบ20ปีแม้จะเป็นเนนนะอายุไม่ครบ20เนี่ยแต่ถ้าจะทำถือว่าเป็นผู้เยาว์อยู่ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลเหมือนกันครับต้องยื่นคำร้องต่อศาลนะครับเป็นผู้อนุบาลครับเพราะคนตามกฎหมายเขียนไว้ครับว่ามีทรัพย์สินแต่อายุไม่ครบ20ปีเนี่ยอาจจะนำทรัพย์สินตัวนี้ขายไปจะอะไรก็แต่เพราะกฎหมายเขียนไว้ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อตั้งผู้อนุบาลอย่างนี้ก็หนีไม่พ้นต้องใช้กฎหมายต้องใช้กฎหมายครับบุคคลครับต้องใช้กฎหมายบุคคลครับอันนี้จะถามว่าผู้อนุบาลมีหน้าที่ทำอะไรบ้างในส่วนเนี้ยคือผู้อนุบาลเนี่ยอาจจะทำหน้าที่แทนผู้เยาว์นะแทนผู้เยาว์เช่นไปทำนิติกรรมสัญญาถ้าศาลมีคำสั่งแต่งตั้งมาแล้วให้ไปทำเนี่ยซื้อขายที่ดินจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้นะแล้วก็นำเงินไปเก็บเพื่อสะสมไว้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับสามเณรที่ยังอายุยังไม่ครบ20เนี่ยสามารถดำเนินการตรงนี้ได้นะครับก็เหมือนกับบุคคลธรรมดาครับครับเพราะว่าถ้าจะทำนิติกรรมจะได้ทรัพย์สินซึ่งมาก่อนบวชครับนะครับโอเคนะคะอาจารย์ครับขณะนี้มีพี่น้องประชาชนจากทางบ้านนะฮะโทรศัพท์เข้ามานะครับเพื่ออยากจะสอบถามปัญหาข้อกฎหมายเรื่องนี้นะครับก็เชิญครับขอบคุณค่ะนะคะคำถามก็จะมีด้วยกัน 3-4 คำถามนะคะคำถามแรกนะคะจากคำถามของคุณเอกราชจังหวัดเลยนะคะโอ้มาไกลนะอีสานค่ะไกลนะคะอีสานนะคะเด็กเกิดก่อนสมรสจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาได้ในกรณีใดบ้างและเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดาหรือไม่นะคะกรณีบุตรเกิดก่อนสมรสใช่ไหมครับถ้าคำว่าบุตรเกิดก่อนสมรสนี่หลังจากที่บุตรเกิดแล้วคุณมาสมรสกันถูกไหมครับคือมาจดทะเบียนสมรสกันถูกไหมครับที่พูดเนี่ยที่ถามถูกไหมครับก็ถ้าจดทะเบียนแล้วก็มีผลย้อนหลังสมบูรณ์นะเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาได้มันดาถ้าจดทะเบียนสมรสกันนะครับแต่ถ้าหากไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับบุตรนั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดานะครับแต่พ่อเนี่ยเป็นบุตรนอกสมรสแต่ถ้าหากบิดารับรองแล้วก็เช่นให้ใช้นามสกุลให้ส่งเสียให้เราเรียนหนังสืออะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นบุตรที่บิดารับรองนะครับส่งเสียเราเรียนให้ใช้นามสกุลอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นการ
รับรองโดยปริยายนะครับนี่คือพฤติกรรมครับค่ะแล้วก็ในคำถามก็ยังมีต่อว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดาหรือไม่นะคะคือถ้าจดทะเบียนแล้วก็ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วครับทั้งบิดาได้มารดาครับจากคำถามในประเด็นนี้เนี่ยเหมือนกับว่าของคุณเอกราชเนี่ยเด็กเกิดก่อนสมรสนะคะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของมารดาหรือไม่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสค่ะนะครับคำว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็คือว่าคุณอยู่กินกันมาเนี่ยนะก็อยู่กันมาแต่เกิดบุตรเนี่ยบุตรนั้นเกิดมาก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาโดยชอบเลยตั้งแต่เกิดเลยครับแต่ส่วนบิดานั้นก็ถือว่าเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเป็นบุตรนอกสมรสแต่จะให้สมบูรณ์คุณก็รับรองบุตรเสียแล้วก็อาจจะถ้าไม่รับรองบุตรก็อาจจะใช้วิธีการหนึ่งเช่นยอมรับโดยปริยายกันเลยทั่วๆไปที่เป็นอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันนี้เช่นให้ใช้นามสกุลนะไปแจ้งเกิดหรือไปดำเนินการอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวบุตรตัวเด็กนี่นะครับก็เท่ากับว่ายอมรับโดยพฤตินัยว่าเราเป็นบิดาที่รับรองบุตรนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นบุตรสั้นๆนะคะจากคำถามนี้จากที่อาจารย์ตอบมาก็เด็กเกิดก่อนสมรสนะคะจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาก็ต้องกรณีที่บุตรนั้นได้มีการรับรองนะคะมีการรับรองมีการรับรองหรือว่าต่อมาภายหลังนั้นบิดามารดาของบุตรก็ได้มีการจดทะเบียนสมรสนะคะอีกประเด็นต่อมาก็คือว่าถ้าหากว่าบิดามารดายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะในกรณีนี้บุตรก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของมารดาโดยกำเนิดนั่นเองนะคะโอเคค่ะนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนถ้ามีปัญหาข้อข้องใจทางด้านกฎหมายนะครับท่านก็โทรมาที่สถานีท็อปสตาร์เช่นนั้นได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่นะครับนี่หน้าจอทีวีนี่นะครับหรือท่านจะสามารถติดต่อผ่านนะครับมาที่worldwide web นะฮะ bkkthon นะครับ .ac.th นะครับซึ่งเป็นช่องทางเลือกทางหนึ่งที่พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อมาได้ทุกเวลานะครับหรือท่านจะมาที่ตัวเองก็ได้นะครับท่านมาที่สถานีท็อปสตาร์ชแนลจะมีนักกฎหมายนั่งประจำอยู่ที่นี่ด้วยนะครับครับนะคะก็นะคะต่อเลยนะคะเชิญเลยครับเชิญเลยครับอาจจะเป็นคำถามฟรีสไตล์นะคะในช่วงท้ายของรายการนะคะจากคุณพงษ์นะคะจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนะคะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะถามว่าผมเคยเรียนหนังสืออยู่ในสหรัฐอเมริกาหลายปีแต่ช่วงที่กำลังจะกลับเมืองไทยมีปัญหาบางอย่างเช่นหนี้สินและอาจจะเกิดคดีความจึงอยากจะถามว่าเรื่องหนี้สินถ้าไม่ยอมจ่ายไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเขาจะสามารถตามมาเอาเรื่องที่เมืองไทยได้หรือไม่ครับนะคะอันนี้เป็นกรณีที่ว่าหนึ่งนะสมมติว่าเราเป็นคนไทยชั้นชาติไทยนะครับเอินไปศึกษาเราเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาถ้าหากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาตอนเป็นหนี้เป็นสินตอนนั้นเขายังอยู่คุณยังอยู่ในเขาเรียกว่าอำนาจรัฐของเขาอยู่ในประเทศเขาอยู่เนี่ยครับถ้าหากคุณทำผิดอะไรตรงนั้นน่ะอำนาจศาลก็ใช้ได้แค่ภายในประเทศเขาเท่านั้นเองครับเขาจะไม่ใช้อำนาจศาลนี่มาครอบงำแม้เรามาประเทศไทยแล้วเนี่ยจะใช้อำนาจศาลมาครอบงำในประเทศไทยนี่ครับไม่ได้ครับเขาจะดำเนินการอะไรต่างๆแล้วแต่หนี้สินที่คุณเป็นอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าคุณยังเป็นนักศึกษาอยู่ทำอยู่ไปอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าเขาดำเนินการได้ก็คือดำเนินการในจุดนั้นนะครับถ้าเป็นคนของเขาเนี่ยถ้ามาอยู่บ้านเราเขาก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คืออาจจะมีเรียกออกหมายส่งผ่านกระทรวงการต่างประเทศมายังประเทศไทยนะครับเพื่อดำเนินการขอตัวคนของเขาไปลงโทษในประเทศเขาได้นะครับถ้ากรณีเป็นคนไทยนะอาจจะเป็นคดีอาญาเอาเงินเอาทองเข้ามาหรือออกเช็คกับเขาไว้ที่นั่นกลับมาอยู่ในเมืองไทยเขาถือว่าการที่จะขอคนไปลงโทษคนของเราส่วนใหญ่ในรัฐเนี่ยในทางปฏิบัตินี่ถือว่าประเทศไทยไม่แม้จะมีสัญญาต่อการส่งเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะก็ไม่สามารถจะส่งตัวให้คนที่สัญชาติไทยนี่ไปลงโทษในต่างประเทศได้ครับส่วนใหญ่และปฏิบัติกันไม่ส่งครับจากคุณสิริจังหวัดอ่างทองนะคะนะคะกรณีนี้ถามมาว่าแต่งงานโดยไม่ได้จดทะเบียนฝ่ายชายให้กู้เงินค่าสินสอดมาและรับปากว่าจะคืนให้เดือนละ 10,000 บาทแต่งมา7เดือนไม่เคยได้รับทนไม่ไหวเพราะมีแต่ยืมเงินตลอดจึงขอเลิกโดยญาติทั้งสองรับรู้ดิฉันทวงถามเรื่องเงินก็รับปากว่าจะคืนให้เดือนละ 10,000 บาทผ่านมา1เดือน
ไม่ได้มีวิธีดำเนินการอย่างไรดีคะนะคะคือกรณีอย่างนี้คือฟังถึงปัญหานี่เข้าใจว่าน่าจะไปยืมเงินยืมทองมาให้ฝ่ายชายมาเป็นค่าสินสอดทองมั่นถูกไหมครับกรณีนี้คุณยังไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันหนี้สินที่คุณยืมมานั่นก็เป็นหนี้สินก่อนที่คุณจะมีการสมรสเกิดขึ้นแม้กระทั่งรู้กันว่าโดยพฤตินัยเนี่ยรู้กันว่ายืมมาให้ฝ่ายชายเพื่อมาเป็นซื้อทรัพย์สินหรือของมั่นอะไรฝ่ายหญิงอะไรพวกนี้นะถึงจะเป็นการรู้กันตรงนี้อยู่นะในแง่ของกฎหมายนั้นถือว่าฝ่ายหญิงที่ไปกู้มาก็คือเป็นลูกหนี้เขาแล้วครับเป็นลูกหนี้เขาแล้วครับเหมือนครับที่อาจารย์สอนอยู่นั่นแหละครับเป็นลูกหนี้แล้วครับเขาท้ากับว่าตัวหญิงเป็นหนี้เป็นหนี้ครับที่กู้มาที่กู้มาแต่ชายนั้นไม่ได้เป็นหนี้ด้วยไม่ได้เป็นหนี้ด้วยครับเพราะเขาไม่ได้ก่อหนี้ร่วมกันถูกต้องครับแล้วก็ไม่มีนิติสัมพันธ์ร่วมกันครับค่ะคือทำนิติกรรมสัญญาตรงนั้นคุณทำมาก่อนที่จะมีการสมรสนะครับแม้ว่าคุณจะไปจดทะเบียนสมรสกันในภายหลังก็มันระบุอยู่แล้วว่าคุณกู้เงินมาวันที่10สมรสมาวันที่20นะครับมันก็ถือว่ามันแตกต่างกันโดยชิ้นเชิงคือไปอ้างในศาลเนี่ยศาลแค่ดูว่าอันไหนมันน่าเชื่อถือมากกว่ากันเช่นบอกว่าคุณก็เป็นหนี้เหมือนกันเนี่ยเป็นหนี้เนี่ยอ้างหลักกฎหมายได้ไหมโดยพฤติในเรารู้ว่ามันก็ร่วมกันนั่นแหละแต่ในทางเงี้ยกฎหมายมันบังคับไม่ได้ครับครับบังคับไม่ได้เลยครับเพราะอ้างในศาลก็คงจะตัดสินให้ตรงนั้นไม่ได้ครับอาจารย์ครับผมขอเพิ่มเติมนิดนึงครับอาจารย์นะผมเรียนถามคุณวันนี้นะฮะไม่ทราบอาจารย์แต่งงานยังครับยังค่ะยังเป็นโสดนะฮะค่ะเอาล่ะผมเข้าเรื่องเลยนะฮะวันนี้เนี่ยเราได้มาออกรายการทีวีด้วยกันนะผมเกิดปิ๊งอาจารย์ขึ้นมาละนะผมปิ๊งอาจารย์แล้วนะหนูแจ้งเกิดเลยนะเนี่ยอยากจะขอมั่นอาจารย์สักหน่อยตอนนี้บังเอิญในตัวผมไม่มีแหวนเลยสักอย่างผมก็อยากจะได้ที่จะมั่นอาจารย์ผมก็มาหาอาจารย์สุภัทภูมิอาจารย์ครับผมขอยืมแหวนอาจารย์สักวงนึงแหวนเพชร4 ล้านบาทไปมั่นสาวสักคนนึงอาจารย์ก็ให้ผมยืมมาผมก็แหวนเพชรมามั่นนะฮะคุณวันนี้นะมั่นเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยถามว่าหลังจากที่ผมมั่นได้สักพักนึงเนี่ยเกิดอาจารย์ไม่พอใจผมไม่เอาไม่ถูกใจชอบไปมีกิ๊กคนนู้นคนนี้เราเลิกกันดีกว่าเอาสิยุ่งสิแหวนผมยืมมานี่อาจารย์ครับตกกับใครครับตอนนี้คือกรณีอย่างนี้ก็คือว่าเขาเรียกว่าสินสอดทองมั่นครับว่าชายมั่นหญิงก็สองคนต่างพอใจกันทั้งสองฝ่ายถึงจะหาของมั่นมาเพื่อมามั่นกันหรือมั่นอาจจะมั่น2คนหรืออาจจะมั่นต่อหน้าทานกำนันหรือผู้หลักผู้ใหญ่เป็นกรณีที่มั่นกรณีอย่างนี้ถือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยถามว่าขณะที่ทำการมั่นหรือมั่นแล้วเนี่ยนะถามว่าคือจุดมุ่งหมายก็คือมั่นกันคือจะแต่งงานกันเพราะในระหว่างที่ยังไม่มีการจดทะเบียนสมรสคืออยู่ระหว่างมั่นเนี่ยทรัพย์สินนั้นก็คือว่าเขาเรียกว่าฝ่ายชายเป็นคนหามามั่นแต่ฝ่ายหญิงนั้นก็อาจจะนอกลู่นอกทางอาจจะไปเห็นคนใหม่ได้ชอบใจอะไรมากกว่านี้เป็นการทำผิดในระหว่างสัญญามั่นครับทำผิดสัญญามั่นทรัพย์สินพวกนี้ถ้าทำผิดสัญญาหญิงเป็นฝ่ายผิดต้องคืนให้ชายครับแต่นี้ถ้าหญิงไม่ผิดหญิงก็ไม่ต้องคืนถ้าหญิงไม่ผิดนะหญิงไม่ต้องคืนแต่ชายเป็นฝ่ายผิดนะหญิงลิฟได้เลยครับครับครับแต่นี้ที่ผมถามกับเรียนถามอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ว่ากรณีที่ผมยืมแหวนมาเนี่ยแล้วไปมั่นคุณวันนีใช่ไหมฮะแล้วเกิดผมผิดสัญญาผมเป็นฝ่ายผิดสัญญาหญิงยึดได้พอหญิงยึดได้เนี่ยเป็นแหวนที่ผมยืมมาครับคนเดือดร้อนคือใครครับอาจารย์คนเดือดร้อนอาจารย์สุภูมิแน่นอนครับอันนี้คือผู้ให้ยืมก็เดือดร้อนครับคนที่เป็นที่ต้องชดใช้ผมก็คืออาจารย์นั่นเองโอ้เห็นเลยครับอาจารย์เห็นเลยครับรู้สึกจะมีโทรศัพท์จากทางบ้านเข้ามานะฮะฮอตไลน์เลยนะฮะก็เชิญนะครับค่ะขอบคุณมากเวลาเหลือน้อยละครับนะคะต่อเลยนะคะจะได้ทันเวลานะคะดิฉันได้หย่ากับสามีโดยบันทึกการหย่าระบุไว้ว่าบุตรอยู่ในความปกครองของมารดาแต่เมื่อดิฉันไปเขตเพื่อไปเปลี่ยนสกุลบุตรทางเขตไม่ยอมให้เปลี่ยนค่ะบอกว่าต้องให้ผู้ที่เป็นพ่อเซ็นยินยอมให้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลมารดาดิฉันควรจะทำอย่างไรดีคะเนื่องจากลูกใกล้จะเข้าโรงเรียนแล้วไม่อยากมีปัญหาทีหลังค่ะจากคุณสุมารีจังหวัดนครสวรรค์นะคะขอบคุณคำถามอันนี้คือกรณีนี้คือกรณีที่ทั้งสองฝ่ายตกลงไปหย่าขาดจากกันเป็นสามีภรรยาถูกไหมครับค่ะคือในเมื่อหย่าแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในระบุท้ายหย่าเนี่ยบอกว่าบุตรเนี่ยให้อยู่ในการปกครองของมารดาของมารดานะครับในกรณีอย่างนี้คือระบุไว้ชัดเจนแล้วในส่วนนี้ก็โอเคในส่วนปกครองแต่อำนาจในส่วนอื่นนั้นคุณไม่ขอไว้ถ้าคุณจะขอคุณต้องบอกว่า
ฉันอยากจะพาไปเปลี่ยนนามสกุลพาไปทำโน่นทำนี่คุณต้องระบุนะครับมีทรัพย์สินอะไรต้องระบุหลังหย่าต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะให้เท่านู้นจะให้เท่านี้อะไรต่างๆพวกนี้ต้องระบุไว้ถ้ากรณีที่จะไปเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยนะต้องแจ้งให้กับทางอดีตสามีนี่ทราบนะครับแล้วก็พาเขาไปเปลี่ยนเสียแค่เปลี่ยนนี่เขาคงจะไม่มีปัญหาอะไรส่วนอื่นเขาคงจะส่งเสียเลี้ยงดูก็เป็นเรื่องปกติของผู้ชายต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าสามีเขาไม่มาทำให้ล่ะคะปัญหามันก็จะเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะคือกรณีที่ว่าหากไม่เปลี่ยนนามสกุลนั่นนี่เข้าโรงเรียนได้ไหมผมถามตรงนี้ว่าคืออันนี้คือในทางปฏิบัตินี่ไม่ว่าจะใช้นามสกุลของมารดาใช้นามสกุลของอดีตสามีเด็กก็เข้าโรงเรียนได้อยู่ดีนะครับฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาสำคัญจำเป็นนะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่านี้ที่ว่าเป็นเกียรติยศของภรรยาเพื่อนามสกุลนั้นเป็นนามสกุลดังเขาไม่อยากจะกลับมาใช้นามสกุลตัวเองแต่ต้องทำให้มันถูกวิธีการเท่านั้นเองครับถ้าทำครับอาจารย์ครับโดยปกติแล้วพรบการศึกษาเนี่ยระบุชัดเจนฮะเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาภาคบังคับด้วยนะหนีไม่พ้นแล้วครับยังไงก็ต้องเรียนครับต้องเรียนครับครับค่ะนะคะเพราะว่ากฎหมายเขาบังคับไว้นะคะว่ายังไงเด็กนะคะต้องเรียนนะคะถึงแม้ว่านามสกุลจะเป็นฝ่ายไหนก็ต้องเรียนครับตรงไม่ตรงนะคะคำถามมีเพิ่มเติมไหมฮะคำถามนะคะเท่าที่ดูมาแล้วนะคะตอนนี้ก็เวลาของเราคำถามไม่เพิ่มเติมเวลาก็จุนเจนแล้วนะครับใช่ค่ะคงจะต้องให้ความรู้ประชาชนมาพอสมควรแล้วแต่อาจารย์สุวัฒน์ภูมิฮะถ้าเกิดกรณีที่พี่น้องประชาชนเนี่ยอยากติดต่ออาจารย์เนี่ยโดยตรงเนี่ยอาจารย์ต้องให้เบอร์โทรศัพท์กับพี่น้องประชาชนนะครับจะได้ยิงมาโดยตรงอาจารย์ได้เลยครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับอันนี้ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะครับถ้าคิดว่ารับชมรับฟังอยู่นะครับในรายการของช็อปสตาร์ชานอลสตาร์ชานอลนี้นะครับถ้ามีปัญหาจะติดต่อมาที่ช็อปสตาร์ชานอลแล้วก็ได้หรือว่าจะติดต่อไปที่เบอร์โทรผมก็ได้คือ0819049769ครับพร้อมที่จะตอบปัญหาทุกคำถามครับค่ะก็ขอบคุณมากนะคะล่ะเวลาของเราก็สุดท้ายนะคะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะสุภัทภูมิแสนทวีสุขนะคะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับที่ให้เกียรติมาร่วมให้ความรู้หลากหลายแก่ท่านผู้ชมในวันนี้สำหรับวันนี้รายการทางกฎหมายเพื่อประชาชนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ